รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเดลไทยแลนด์สวัสดีครับพบกับรายการ Add Inbox ครับเปิดกล่องความรู้สู่รู้ไอทีนะครับเวลาดีๆในการอัปเดตข่าวสารไอทีนะครับซึ่งจะเป็นประจำนะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาเดิมครับ 3:45 ถึง 4:00 นะครับวันนี้ผมอยู่คนเดียวพอดีบก.โป้นะครับติดธุระนะครับติดภารกิจนะครับแต่วันนี้นะครับข่าวสารไอทีนะครับมีจัดเต็มเลยนะครับข่าวแรกเลยดีกว่าครับวันนี้ข่าวของ Ten Smart Watch นะครับกำลังมาซึ่งแน่นอนครับหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องข่าวของทาง Tagfire นะครับที่บอกว่าจะออกตัวสมาร์ทวอทช์ของตัวเองออกมาซึ่งทาง Tagfire นะครับออกมาแล้วครับชื่อว่า Tagfire Connected ครับเป็นในส่วนของสมาร์ทวอทช์ที่ต้องบอกว่าทั้งหรูหราแล้วก็ดูดีสไตล์ตาม Tagfire เลยครับเข้ามาพร้อมกับหน้าจอทรงกลมนะครับ 1.5 นิ้วนะครับที่มีความละเอียดอยู่ที่ 360x360 พร้อมกับหน้าจอที่มีการเคลือบคริสตัลเซฟไฟนะครับทำให้ในเรื่องของหน้าจอมีความทนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับนอกจากนั้นแล้วจุดเด่นของตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับตัวเรือนที่เป็นโลหะที่ทำจากไทเทเนียมเกรด2นะครับพร้อมผ่านมาตรฐาน IP67 ด้วยนะครับเรียกว่ากันน้ำและกันฝุ่นด้วยนะครับแต่ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของสายเนี่ยนะฮะสายทำมาจากยางพร้อมกับกลไกที่เป็นโลหะไทเทเนียมเกรด2เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นแล้วแน่นอนครับตัวในเรื่องของสมาร์ทวอทช์ก็ต้องมีเรื่องของหน่วยประมวลผลใช่ไหมครับท่านผู้ชมซึ่งเขาใช้ทาง Intel นะครับ Intel ตัวนี้ก็คือเป็นแบบ Duo Core เลยความเร็วอยู่ที่ 1.6 นะครับมาพร้อมกับแรม 1GB นะครับและในส่วนของหน่วยความจำนะครับหรือที่เก็บข้อมูลของเขานะครับอยู่ที่ 4GB นะครับและที่สำคัญคือแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยใช้ได้ถึง25ชั่วโมงเลยนะครับก็ประมาณ1วันนะครับและแน่นอนครับตัวนี้ใช้ระบบปฏิบัติการที่เป็น Android Wear นะครับ Android Wear ตัวนี้สามารถซัพพอร์ตได้ทั้ง Android และก็ iOS หมายความว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับเกิดได้ตัวนี้มานะครับก็สามารถใช้ได้ทั้ง iPhone หรือในส่วนของ Android ทั่วไปก็ได้หมดนะครับตอนนี้ Tagfire Connected นะครับก็ต้องบอกว่าเขาเริ่มวางจำหน่ายแล้วครับที่นิวยอร์กนะครับเป็นรุ่น Limited Edition ครับตัวนี้ 1,000 เรือนนะครับและราคาเนี่ยจิ๊บๆครับสำหรับท่านผู้ชม 1,500 ดอลลาร์นะครับหรือตีเป็นเงินบาทก็แน่นอนครับ 50,000 กว่าบาทนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ในส่วนของตัวท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการสไตล์ของตัวในการที่หรูหราแบบนี้นะครับแต่ที่สำคัญเขาบอกว่าถ้าเบื่อในตัวของสมาร์ทวอทช์แล้วนะครับสามารถนำไปที่ศูนย์เปลี่ยนเป็นนาฬิกาปกติได้ด้วยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับมาต่อข่าวต่อไปครับในส่วนของทาง Google ดีกว่าครับทาง Google ก็ตอนนี้ก็เปิดในเรื่องของอัปเดตเรื่องของซอฟต์แวร์ใหม่ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนนี่ต้องใช้ซอฟต์แวร์นี้อยู่แล้วนะครับชื่อว่า Google Map นะครับหลายคนเนี่ยต้องใช้ Google Map ในการค้นหาเส้นทางเดินทางถูกไหมครับวันนี้นะครับ Google Map บน Android นะครับเขาสามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้แล้วเนื่องจากเวลาเราใช้งาน Google Map เนี่ยเราต้องใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับท่านผู้ชมแล้วเวลาใช้อินเทอร์เน็ตแน่นอนครับก็ต้องเบิกค่าในส่วนของ Data อินเทอร์เน็ตใช่มั้ยฮะแต่วันนี้เราสามารถดาวน์โหลดแมปมาเก็บไว้ในเครื่องและใช้งานแบบออฟไลน์ได้เลยซึ่งในการดาวน์โหลดนี้นะครับต้องบอกว่าแมปเนี่ยจะมีขนาดแผนที่ขนาดใหญ่เหมือนกันนะฮะต้องใช้กับเรื่องของ Wi-Fi แต่เมื่อเราโหลดมาปุ๊บเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยเราสามารถใช้แบบออฟไลน์ได้เลยตั้งหมดใช่มั้ยครับพอโหมดออฟไลน์ปุ๊บเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงก็คือเขาจะได้แค่การค้นหาและนำทางไปเท่านั้นไม่สามารถบอกเรียกว่าสถานะของจราจรตอนนั้นได้เพราะGoogle Map เนี่ยมีเสน่ห์อยู่ที่ว่าเวลาเราใช้ทางผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะสามารถบอกเส้นทางว่าสถานะตอนนี้รถติดหรือไม่ติดใช่ไหมฮะแต่อันนี้จะไม่ได้บอกแต่ข้อดีก็คือบางครั้งเราไปสถานที่ที่อับสัญญาณใช่ไหมครับเราก็สามารถใช้งานได้นะครับประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยและบางทีเนี่ยเราเดินทางไปต่างจังหวัดเราอาจจะไม่ได้มองว่าเส้นทางติดหรือไม่ติดแต่ต้องการแค่นำทางเฉยๆอันนี้ก็น่าโหลดนะครับไว้ใช้งานด้วยต้องบอกว่าตอนนี้สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับทางส่วนของ Google Map ในเรื่องของแบบออฟไลน์นะครับเข้าไปที่เมนูด้านข้างนะครับแล้วก็สามารถกดเลือกแบบดาวน์โหลดแมปนะครับครับและนี่ก็คือข่าวสารไอทีประจำวันนี้นะครับต้องบอกว่าท่านผู้ชมนะครับข้อมูลดีๆวันนี้ยังไม่หมดนะครับช่วงหน้าห้ามพลาดเพราะช่วงหน้าผมจะมาเปิดกล่องอุปกรณ์ที่เรียกว่าเอาใจสาวกเกมมิ่งตัวจริงเลยนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการ Add Inbox ครับ